แล้วมันเป็นหนูไม้เหรอหนูแดงหนูไม้ครับหนูไม้เหรอแล้วมันเป็นหนูแดงไม้งงว่ะมันอยู่ในไหนเนี่ยเขาเรียกว่ามันอยู่ในเครือไหนเนี่ยเป็นหนูไม้เลยเมาส์หนูเมาส์หนูไม่ได้จับลูกน้ำร้อนนะไม่ได้จับครับเราดึงเอาหนูไม้เหรอเฮ้ยสวัสดีครับผมนนท์เป็ดลิเปื่อยครับวันนี้พี่นนท์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับผมก็หลายๆท่านนะครับถามพี่นนท์มาว่าเอ๊ะถ้าอยู่ทางโซนภาคเหนืออยู่เชียงใหม่อะไรประมาณนี้นะครับจะหาซื้อพวกสัตว์แปลกได้ที่ไหนก็พอดีวันนี้นะครับพี่นนท์มาเป็นร้านพี่โจ๊กนะครับเนี่ยดูหน้าร้านเขาก็มีอะไรขายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ้งกุ้งกิ้งกานะครับหาเจ้าของบ้านเจ้าของร้านสวัสดีครับพี่โจ๊กอยู่ในนู้นเนาะอยู่ข้างในค่ะเฮ้ยสวัสดีครับพี่เจียวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ามาอยู่นี่ได้ไงอ๋อบ้านอยู่นี่ครับอ๋อบ้านอยู่นี่เหรอทำไมไปที่ไหนก็เจอแต่พี่เชนตาตาตัวตู่นั่นเนี่ยเหมือนเพิ่งตื่นนอนดึกชิใช่ไหมก็ตื่นมาพร้อมกันพี่นนท์อ้าวเราเพิ่งเจอกันโอเคเพิ่งเจอกันนะเพิ่งเจอกันเดี๋ยวเอารวมๆก่อนไปดูสัตว์ข้างในก่อนพี่โจ๊กพี่โจ๊กมีหน้าร้านก็คือตรงนี้เป็นหน้าร้านเลยใช่ไหมครับจริงๆเป็นบ้านเลยครับเอาเป็นบ้านเลยเหรอร้านจะอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ก็มานะใช่แล้วแล้วตอนนี้ครับก็ได้ที่มาก็เลยมาซื้อบ้านอยู่ตรงนี้อ๋อเอาตอนนั้นเช่าเช่าครับก็ตอนแถวนี้ถ้าใครอยู่เชียงใหม่อ่ะยังไม่รู้ร้านพี่โจ๊กอยู่ไหนจริงๆตั้ง DX Cafe ก็ขึ้นเลย DX Cafe DX Cafe DX Station มาเยสคาเฟ่ครับแมงวันนี่ปล่อยบินอิสระเลยใช่ไหมฮะแมงวันนี่เป็นอาหารครับสักครั้งเราจะเปิดกรงแล้วปล่อยบินเข้าไปจริงๆมันกินได้ไหมแมงวันกินได้พี่แล้วเป็นอะไรไหมก็ไม่ดีครับอ๋อไม่ดีใช่ไหมเชื้อโรคเป็นเวลหรือเปล่าครับนี่เป็นพ่อแม่พันเวลครับอ๋อพี่โยกพ่อเองเหรอพ่อเองอ๋อคือสัตว์ที่ขายที่เนี่ยประมาณ 80% จะเป็นสัตว์ที่พ่อเองตัวใหญ่มากตัวผู้นะครับใหญ่จริงนะเขาว่าเวลนี่กัดไม่เจ็บใช่ไหมพี่โยกโอ้โหเจ็บพี่อืมเล็บคมแล้วก็แรงจิกเยอะนี่เป็นพ่อแล้วอายุเท่าไหร่ครับไซส์ประมาณนี้ตัวนี้ปีนิดครับปีนี้เองใหญ่ขนาดนี้เลยใช่สายนี้มันเป็นสายข้ามครอสไอตัวของที่เป็นทานกับตัวที่เป็นตัวนอร์มอลตัวเดิมตั้งเดิมครับมันก็เลยออกลูกมาปุ๊บแข็งแรงโตเร็วโดดมากเขาเริ่มผสมแต่อายุเท่าไหร่ครับจริงๆถ้าผมเลี้ยงจริงก็6-8เดือนก็เริ่มผสมได้แล้วตัวผู้นะใช่ครับแล้วตัวเมียล่ะตัวเมียก็ไม่ถึง6 เดือนก็ผสมได้แล้วแต่ว่าจริงๆเลี้ยงใหญ่ได้ยิ่งดีเพราะว่าไซส์มันจะแล้วก็ใหญ่แล้วก็เวลาออกมาปุ๊บเนี่ยแม่มันจะไม่สูงมากถ้าแม่สาวเนี่ยต่อให้ตัวใหญ่เวลาออกมาปุ๊บมันก็สูงแล้วแม่อยู่มันจะสั้นอ๋อแล้วช่วงชีวิตยังไงพี่โจเขาผสมได้ทั้งหมดกี่รอบกี่เดือนกี่ปีกี่ปีดีจริงๆตัวผู้อ่ะผมเลี้ยงได้สูงสุดเกือบ5 ปีครับ5 ปี 5 ปีแล้วตัวเมียล่ะตัวเมีย2-3 ปี2ปีก็แย่แล้วเพราะว่าเวลาเขาไข่ทีเนี่ยมันจะสูงมากเคยได้สูงสุดตอนนี้ได้อยู่4ครับตัวเมียใช่ไซนี้เป็นแม่หรือยังครับไซนี้ยังไม่ได้เข้าผสมครับน้องนี่เลี้ยงเล่นหรือขายครับเลี้ยงเล่นครับมีเด็กบ้างคนโน้นแบ่งมั่งคนนี้แบ่งมั่งมีอังกฤษบ้างอังกฤษซานคอนัวนะครับตัวนี้ตัวผู้หวังมากหวังโอ้อันนี้ก็เป็นตัวเก็บของใช่เอ้ยนี่ชูก้าป่ะชูก้าเป็นพ่อแม่พันเดี๋ยวเราจะตอนนี้เราได้พื้นที่ด้านข้างมาผมเพิ่งเซ็งร้านอาบน้ำเป็นคนมาได้แล้วก็จะทำติดกันเนี้ยนะใช่ครับโอ้ดีเลยก็ทำเป็นคาเฟ่เล็กๆก็เรามีอะไรแล้วก็ไปเลี้ยงที่นั่นก็มานั่งอ้าวแจ๋วครับเสร็จตอนไหนครับวันไหนพรุ่งนี้เสร็จไหมน่าจะ3 ปีครับ เต่าก็มีนะครับสายเต่าบกนะครับเต่าชื้นก็มีนะครับอันนี้เป็นเรดฟู้ดเรดฟู้ดอันนี้ก็ลูกที่นี่หมดเลยเหรอครับเรดฟู้ดลูกที่นี่หมดเลยนี่ก็ลูกที่นี่ปะลูกที่นี่ครับอุ้ยเอาแล้วไปแอบเพาะที่ไหนเนี่ยก็มีอยู่ที่บ้านเพื่อนมันราคาประมาณเท่าไหร่บ้างครับทั้งโซนภาคเหนือเนี่ยเขาขายกันยังไงบ้างนี่ก็หน้าร้านอยู่ที่4,000ตัวก็คือไซส์แต่ละไซส์ตัวเท่ากันไหมราคาใช่เท่ากันฟุตแต่ไม่เชอร์รี่ตัวเล็กยังไม่ได้ขายตัวเล็กยังไม่ได้ขายเชอร์รี่ป่ะเชอร์รี่เฮนเชอร์รี่โดนไปหมดแล้วอุ้ยมาดากัสการ์ป่ะมาดากัสการ์นั้นเพิ่งเอาไปจัดแสดงให้เด็กๆดูมายังไม่ได้มีพวกแมงสาบที่เป็นอาหารสัตว์ก็นะเลดรันเนอร์ดูเบียร์แมงแกลบแล้วก็เป็นพวกสายการมีพวกพี่นุ่ยหนอนรักหนอนนกมีหมดแมงสาบบ้านมีไหมครับแมงสาบบ้านมีครับแต่ต้องสั่งล่วงหน้าครับเพราะว่าต้องดักกลางคืนแมงสาบบ้านเนี่ยให้สัตว์กินได้ไหมดีก็ไม่ดีแล้วถ้าสมมุติว่าเราเอามาเลี้ยงอ่ะเอามาเพาะเนี่ย
ได้เหมือนกันเข้าสู่ช่วงโฆษณาสักครู่เดียวนะครับผมนี่ช่วงนี้นะครับพี่นนท์มีอีโกน่าจำหน่ายนะครับมีทั้งสีเขียวแล้วก็ลูกผสมนะครับเขียวแดงนะครับจำหน่ายเพียงแค่ตัวละ550บาทเท่านั้นนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศเลยใครสนใจนะครับแอดมานะครับที่ LINE ID @sign มีตัว A ตัว @ นำหน้านะครับไทยเอ็กโซติกเท่านั้นนะครับผมเนี่ยเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ550บาทเท่านั้นแข็งแรงมีคุณภาพทุกตัวเลยนะครับผมตรงนี้เป็นปลาที่บริดสายพันธุ์ใหม่บริดสายพันธุ์ใหม่ๆหาแล้วยุ่งผมก็ชอบนะก็เดี๋ยวพาไปดูอีกฟาร์มนึงก็เป็นสาขาเนี่ยก็จะมีแบบแปลกๆอันนี้พวกอย่างนี้พี่นนท์เป็นตัวที่ครอสระหว่างปลาป่าหางลูกยุงป่ากับหางกันจีมาเป็นทรงกันจีแต่สีปลาป่ามันก็คือจะมีแบบพวกเม็ดอะไรด้วยใช่ครับพวกนี้จากเลมอนลายท่านี้มีให้ช้อนไหมฮะมีครับตามท่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวส่งพี่เชนไปแต่ว่าไม่ค่อยบันเทิงเท่าไหร่ปลาป่าที่พัฒนาปลาป่าก็คือเป็นพวกเอลเลอร์ที่เป็นสายพันธุ์แท้ครับมาครอสกับกันจีหางยาวแล้วก็พัฒนาจนกลายเป็นหางยาวละนิ่งละครับอันนี้เอาอะไรเนี่ยหอยทากหอยทากครับหอยทากเขาก็เลี้ยงกันเนาะใช่คนอยู่นี่แปลกหอยทากทุกอย่างหอยทากยักษ์ลายเสืออันนี้มันคือของไทยหรือเปล่าครับหรือของจริงๆก็ไม่ของไทยหมดแต่นี่เป็นตัวอีกตัวนึงที่เข้ามาใหม่ตัวยักษ์คือตัวนี้หรืออีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวนี้จะยังไม่ยักษ์สุดถ้าอย่างนี้มันก็ใหญ่แล้วนะใช่มีใหญ่กว่านี้อีกก็จะมักจะเป็นพ่อแม่พันธุ์นี่แต่นี่ต้องแยกลูกใช่ไหมครับพวกพ่อแม่เอ้ยแยกตัวใช่ไหมพ่อแม่มันงั้นกับฟัดกันเหรอก็ฟัดเทียวชอบทะเลาะกันชอบทะเลาะกันครับเวลามีลูกเราก็จะแยกเฮ้ยหนูน่ะหนูแดงยักษ์ปกติพี่เชนใช้หนูแดงไซส์กี่กรัมครับ2ผมมีหนูแดงไซส์20กรัมให้มันแล้วมันเป็นหนูไม้เหรอหนูแดงหนูไม้ครับหนูไม้เหรอแล้วมันเป็นหนูแดงไม้งงว่ะมันอยู่ในไหนเนี่ยเขาเรียกว่ามันอยู่ในเครือไหนเนี่ยเป็นหนูไม้เลยเมาหนูเมาหนูไม่ได้จับลูกน้ำร้อนนะไม่ได้จับครับเราดึงเอาหนูไม้เหรอเฮ้ยนี่กันเนี่ยโคตรเท่อันนี้โตเต็มที่ยังครับยังครับตัวนี้1เดือน1เดือนคืออันนี้ดูรู้เลยว่าเป็นไม้อ่ะแต่อันนี้ข้อเดียวกันปะข้อเดียวกันเอาก็จะมีทั้งพ่อแม่เป็นเฮดพ่อแม่เป็นเฮดพ่อแม่เป็นเฮดและนี่เฮดร้อยอันนี้ออกเป็นตัวเต็มอันนี้เป็นตัวเต็มตั้งชื่อมันเป็นอะไรดีก็เป็นสปริงพวกนี้เป็นพอร์ตไหมสปริงนะครับพวกนี้เป็นพอร์ตไหมเป็นพอร์ตเฮดครับขอคัดแป๊บนึงเขาถือนานแล้วเขาไม่ยิงโอ้จะลดน้ำสั่งก็ไม่บอกไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับไทเกอร์ใจแอนใจแอนไทเกอร์อันเดียวกันปะคนละอันคนละอันนี่ตัวใหญ่เวลาพูดกันมองกล้องซีแต่ไม่ใหม่โอ้ยแน่นๆเลยเขากินกันอร่อยนะพี่โจ๊กกินค่ะจริงเหรอพี่โจ๊กยังตัวนี้ยังไม่กินที่เป็นกระป๋องหอยกระป๋องไงฮะใช่ฮะอ้าวใช่ครับก็ตกใจทำไมก็มันเป็นใหญ่แว๊บเลยอันนี้คิดไปมุมเดียวใหญ่แว๊บก็แถวนั้นเขามีหอยกระป๋องขายอันนี้กระป๋องเหมือนกันแต่มันแค่คำหน้าเปลี่ยนนิดนึงแค่นั้นเองหอยทากกระป๋องเออใช่หอยทากกระป๋องอันนี้น่ารักมากผมไม่เคยเห็นเลยนะครับผมก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใช่มันเพิ่งหลุดออกมาแล้วพี่โจ๊กขายยังหรือว่ายังไม่ได้ขายก็มีหลายคนรออยู่ตัวนี้จะเป็นตัวเฮดเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นเฮดตั้งไว้แล้วก็ตอนนี้ตั้งคอร์สไว้10สายครับเป็นเฮดหมดเลยพออายุมากๆเนี่ยมันจะย่นครับย่นเหมือนแมวสปริงอ่ะมันย่นเลยมันจะไม่ตึงย่นทั้งตัวย่นหนักมากทาราทูล่ามีเขาเรียกเป็นม็อบไหมทาราทูล่าเป็นชนิดเป็นชนิดเป็นชนิดต้องเรียกเป็นชนิดพวกนี้ครับตัวเล็กๆก็มีไซส์ใหญ่ก็มีครับเล็กๆนี่ผมว่าแมงมุมมาดูแลง่ายมากเลยคือต้องขี้เกียจขยันไปมันก็ไม่กินก็อยู่กับมันต้องเรียกแบบว่าคนที่เลี้ยงโดยที่แบบไม่ค่อยมีเวลามากใช่อันนี้ขนาดพี่โจ๊กไม่ได้ให้ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่มั้ยก็อยู่ได้เลยนะพูดเหมือนเห็นสวยอ่ะอันนี้สเกลเล็ตเป็นโคสสเกลเล็ตแล้ว BM เป็นไงสเกลเล็ตหลายคนถ้ายังไม่รู้จักคือเป็นงูที่เขามีไม่มีเกล็ดใช่มั้ยฮะสวยอ่ะอันนี้เป็นม็อบที่แบบสะดุดตามากอย่างงี้ก็ไม่ถือว่าเป็นพายใช่มั้ยพายใช่มั้ยพายไซส์ขึ้นพายไซส์ไฮไวท์ยาวละถ้าเป็นโลไวท์เนี่ยมันจะต่ำลงมาหน่อยมันจะต่ำลงมาเยอะโลไวท์หรอจุดขาวมันน้อยใช่ไอแถบขาวเนี่ยไอ้ยาเนี่ยอันนี้คือจริงๆแถบขาวเนี่ยมันยาวขึ้นมาครึ่งตัวยาวทั้งแถบเลยอะไรกูปกติสีของงูครับก็จะลงมาถึงเกล็ดข้างลำตัวจนถึงเกล็ดก่อนถึงเกล็ดท้องครับนี่ตรงนี้นะครับเกล็ดท้องอันนี้คือท้องเนี่ยจะเป็นเกล็ดสีนึงแต่ว่าเกล็ดตัวคือเกล็ดเล็กๆขึ้นมาแต่ได้ขึ้นมาครึ่งลำตัวตัวนี้เป็นตัวพิการนะครับอ๋อพิการตรงนี้เป็นงูพิการเกือบทั้งหมดเลยงูพิการบางทีเราก็ไม่ได้ขายลูกค้าแล้วก็เลี้ยงเอาไว้งูเนี่ยใช้ไม้ตีได้ไหมเดี๋ยวหน้าเขานิ่งไงเราไม่รู้ว่าเขาเล่นมุกหรือเขาอันนี้พี่ถามจริงๆใช่ไหมครับจริงได้ครับใช้ไม้ตีก็ได้ครับ
จริงๆผมว่ามันใช้ไม่ได้ทำไมใช้ไม่ได้ใช้ไม่ตีมันจะเป็นงูมาๆๆใส่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 ว่าแล้วมันต้องเล่นอะไรสักอย่างกูสังหรณ์ไหมแม่นจริงๆเลยมันพายเมื่อกี้มันจะมีแบบว่าเป็นล็อกเป็นป้อง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 เหมือนบอลมั้งไหมไม่เรายังไม่มีพายที่ขึ้นสูงขนาดนั้นตอนนี้เราก็ของไทยก็มีตัวที่ข้ามหลังแล้วก็เคยมีค่อยๆพัฒนามันก็เคยเห็นแต่มันหายากมากครับพี่นุ่มอ๋อนี่เราก็พยายามทำให้มันขึ้นสูงมากๆให้ใกล้เคียงคือสูงสุดเขาเรียกไฮไวท์ไฮไวท์มีเดียมไวท์แล้วก็โลไวท์แต่ระดับความไฮไวท์ของเราสูงขึ้นทุกปีค่อยๆขึ้นพัฒนาไปเมื่อก่อนเนี่ยนี่เดียวมีจุด2จุดก็เป็นโล3จุดขึ้นไปนี่มีเดียมแล้วเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวในความที่เป็นมีเดียมตอนนี้มันพัฒนาขึ้นมีเดียมก็ต้องแบบไล่ระดับพวก MBK นี่จะทำพายได้ไหมฮะไม่มีเริ่มมีหลุดแล้วนะทีนี้มันก็ต้องรอพวกมิวแทนมันเป็นคิงอ่ะมันทำได้หรอก็ถ้ามันมีมิวแทนมาเมื่อไหร่แล้วก็มีโอกาสที่จะต้องเก็บไว้เลยตอนนี้ของไทยมีติดเป็นพายหลุดมา2ตัวแล้วนะครับ MBK อ่ะ MBKตอนนี้การรู้อยู่ว่ามันถ้ามันรอดเนี่ยมันสามารถที่จะส่งต่อทักษะนี้ได้ไหมหรือว่าเป็นเฉพาะตัวต้องใช้เวลาในการเก็บไว้ลุ้นไว้พัฒนาใช่ขนลุกอ่ะขนลุกจริงข้องน้ำก่อนไหมฮะลุกจริงข้องน้ำก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวคัดให้ได้ใช่ไหมครับได้ไม่เป็นไรครับผมใส่แพมเพิร์สมาเอาพี่เชียร์เต็มยังอ่ะได้แล้วแหมจับห่างไปอีกนิดเดียวนะแหมจับโทรศัพท์โดนอาราคอนด้าน้อยเลยนะนี่พี่เชียร์เลี้ยงอาราคอนด้าด้วยเหรอครับใช่แล้วใช่แล้วพอแล้วมาดูคุยเรื่องสเกเลตกันต่อฮะสเกลเลตคืองูที่ไม่มีเกล็ดไม่มีเกล็ดโหนี่คราบของสเกลเลตนะครับเหมือนคราบงูปกติเลยแต่ว่าจะไม่มีเกล็ดตั้งต้นของสเกลเลตเนี่ยมันมาจากงูไฮบริดของอะไรนะแรดแรดกับคอนมาก็จำจีจะมี2สายคือไม่ใช่ไอ้นั้นเอ้าไม่ใช่เอาไม่ใช่ผมก็อยากจะสัมผัสที่ไม่มีเกล็ดมันจะแบบเท็กเจอร์มันจะแปลกๆอ๋อนุ่มๆงูอันนี้ต้องดูอะไรพิเศษไหมครับมันอยู่ที่ตัวถ้าตัวแข็งแรงก็ปกติเลยนะครับผมพยายามเลี้ยงให้เหมือนงูปกติตั้งแต่เริ่มตอนเอามาเข้ามาใหม่ๆมีปัญหาเยอะเรื่องของการลอกคราบเรื่องของอะไรพวกนี้แต่พอเรามาพัฒนาปุ๊บเราคัดลักษณะตัวที่แข็งแรงมันหายมันคือมันเลี้ยงได้เหมือนงูปกติก็คือเลี้ยงเหมือนปกติใช้ขี้เลื่อยปกติเลี้ยงปกติเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูแรกเกิดมาก็เหมือนงูปกติแล้วก็พยายามรักษาความชื้นให้เยอะนิดนึงแล้วก็พอเริ่มลอกคราบแรกคราบสองไปก็เลี้ยงปกติเลยอันนี้ผมเลี้ยงปกติตั้งแต่แรกอันนี้ขายใช่ไหมครับตัวนี้เก็บไว้ทำต่อเก็บไว้ทำต่ออันนี้เป็นสีโฟดพูดถึงถ้าเป็นราคาถ้าขายเขาขายกันประมาณเท่าไหร่ตัวนี้น่าจะ 3-4 น่าจะประมาณ 3-4 หมื่นใช่มันก็สตาร์ทตั้งแต่ไม่ถึงหมื่นไปเลยเห็นว่าข้างหลังไม่มีเกล็ดแต่ท้องมีเกล็ดนะครับไม่ได้ไม่มีทั้งตัวนะท้องยังมีเกล็ดครับแล้วก็ตามตัวเขาเนี่ยพออายุมากเนี่ยก็จะมีเกล็ดได้บางตัวก็ยังมีเกล็ดอยู่ในบางตัวแบบที่มีเกล็ดทั้งตัวแต่เป็นเกล็ดเล็กๆก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าไมโครสเกลครับจะเป็นกลุ่มเดียวกับสเกลเองมันมีที่ไม่มีเกล็ดเลยไหมฮะทั้งใต้ท้องใช่ไหมครับไม่มีครับตัวที่ไม่มีเกล็ดตัวแต่ใต้ท้องก็ยังมีเขาอาจจะถ้าไม่มีเกล็ดเลื้อยนี่น่าจะแสบนะอันนี้เป็นห้องพ่อแม่พันห้องแม่พันอันนี้เป็นตัวแม่อีกแล้วฮะพี่โซนแม่โตแม่ยังไม่ทำอะไรเลยพี่โซนเอ้าขอดูพ่อพันแม่พันสเกลเล็ตนะฮะสเกลเล็ตตอนนี้พ่อพันพร้อมรับจะได้ล้วนหน่อยไม่รับหรอกมันเหลือตัวเดียวแล้วครับที่เป็นสเกลเล็ตแล้วมีตัวไหนอีกตอนนี้มีเหลือที่เป็นสเกลเล็ตตัวเต็มตัวเดียวที่เหลือพวกนี้ก็จะเป็นตัวเฮดหมดเลยอ๋อพวกนี้เป็นเฮดเป็นเฮดใช่คือเดี๋ยวนะผมขอถามไปความรู้นิดนึงคือเราเฮดชนเฮดนี่ลูกมันออกมามันจะแข็งแรงกว่าถูกไหมถ้าเอาสเกลเล็ตชนสเกลเล็ตมันจะแข็งแรงไหมมันก็บอกไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่พันจะเป็นหูช้างค่ะหูช้างใช่ค่ะมันจะมีหูช้างด่างเหลืองกับด่างขาวถ้าอันนี้ก็คือมันไม่ได้ด่างธรรมชาติของมันเลยก็คือเป็นสีเขียวเราจะเอามาปลูกโดยการใช้แครอทใช้แครอทขยายพันธุ์อ๋อขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ในขวดนะครับก่อนที่จะขยายพันธุ์เป็นต้นเนี่ยเราก็จะมีขยายเนื้อเยื่อปะเนื้อเยื่อต้นไม้เนี่ยเราเรียกว่าแครอทเป็นก้อนนึงเฉยๆเป็นก้อนประมาณแล้วก็มาผ่าผ่าแยกแยกปุ๊บแล้วมาอนุบาลให้เป็นต้นถึงจะออกก็คาร์ลัด1ก้อนก็ได้ประมาณ20ถึง30ก็แล้วแต่จะผ่าใช่ค่ะก็เลยวิธีการพ่อเนื้อเยื่อจะเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ได้เยอะที่สุดและเร็วที่สุดใช้เวลาประมาณเดือนนึงก็ได้หลายต้นก็คือโตเต็มที่แล้วค่ะอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับนานมากนานมากเพราะประมาณ6เดือนเพราะว่าอาหารเขาหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่รากอาหารเขาคืออะไรอ่ะเป็นวุ้นค่ะวุ้นใช่วุ้นที่ใส่อาหารที่พืชสามารถดูดไปใช้ได้โดยตรงอ๋อนี่คือวุ้นยังอยู่อันนี้คือวุ้นยังอยู่ใช่ค่ะคือถ้าเราไม่เปลี่ยนขวดมันจะไม่โตมันก็จะอยู่แค่นี้มันก็ไม่มีอะไรกินถ้าไว้ในนั้นก็ตายเข
ขาเอาไปจัดสวนขวดกันสวนถาดใช่สวนขวดก็มีครับแต่นี่ที่ผมทำจะเป็นกลุ่มพวกไม้ด่างไม้กับไม้ที่เป็นไม้หายากครับเจอที่ไหนจบจากมหาลัยแม่โจ้ค่ะอาราขาพืชอาราขาพืชไม่คนที่จบที่นั่นมาไม่ได้เป็นอย่างนี้มีหน้าที่อะไรครับอาราขาพืชเหรอคะใช่พืชก็เรียนเกี่ยวกับเขาเรียกว่าไงกีตาร์วัชพืชแล้วก็โรคพืชก็เรียนคุมอะไรอย่างเงี้ยสองแมลงค่ะสองกล้องสองโลกสองโลกเอ็ดนี่ดูรู้ไหมครับไม่ค่ะเฉพาะในพืชค่ะอ๋อหรือว่าโปรคนนั้นถ้ารู้จะได้สองพิเชนมั้งโอ้โหกลับเข้าเรื่องนะครับผมห้องนี้ยังไงครับพี่โจ๊กคือห้องอะไรคือเป็นห้องแห่งจินตนาการเป็นห้องที่ผมฟักไข่งูครับแล้วก็อนุบาลลูกงูห้องเมื่อกี้คือห้องพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์นี่ไงพอผสมด้วยผสมด้วยผสมตรงนั้นเสร็จจับปุ๊บออกไข่มาเก็บไข่เราจะเอามาฟักในตู้ตรงนี้อ๋อครับอ๋อยังมีไข่อยู่ใช่ยังมีไข่อยู่ครับอันนี้เป็นคัดสองมีทั้งคัดแรกคัดสองครับคัดแรกคัดสองผ่านไปประมาณครึ่งทางมันทำถึง3คัดได้ไหมมีโอกาสได้3คัดแต่ว่ายากมากครับแล้วก็ไม่ค่อยดีกับตัวมันเพราะว่ามันแม่จะแย่มากใช่2คัดก็แย่ละต้องจำศีลไหมครับพ่อแม่จำศีลไหมหรออยู่ที่นี่เลี้ยงกันมานานจนไม่จำเป็นต้องจำศีลแล้วมันจะเป็นแล้วครับสิ่งที่น่ากลัวการจำศีลก็คืออุณหภูมิร้อนในช่วงผสมพันธุ์มีโอกาสที่ไข่จะไม่สมบูรณ์ไข่เสียเชื้ออ่อนได้อยู่พอจะรับได้อันนี้เป็นลูกปีนี้หรือเปล่าครับลูกปีนี้ทั้งหมดครับในห้องนี้อันนี้เก็บหมดเลยเหรอก็อนุบาลตอนนี้คือยังไม่พร้อมจะปล่อยเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องกิน3ถึง5มื้อไป3ถึง5มื้อก็กี่เดือนอ่ะ3เดือนฮะเดือนเดียวเดือนเดียวเหรอ3 5มื้อก็ได้นะโอ้โหถ้าจริงๆอาทิตย์นึงก็2มื้อครับอาทิตย์ละ2มื้อครับอันนี้เวลาเราฟักนะครับเราก็จะมีมีเดียรองที่พื้นเพลไลท์เวอร์มิคูลไลท์แฮชไลท์ได้หมดอ๋อได้หมดที่มันรักษาความชื้นขุดมะพร้าวได้จะไปลามั้ยคุณมะพร้าวต่างประเทศก็ใช้ขุดมะพร้าวอ๋อขุดมะพร้าวข้อดีคือถ้าเราเป็นผลว่าที่นึ่งใหม่จะไม่ค่อยขึ้นราแล้วก็เลือกวัสดุที่มันสะอาดหน่อยใช่สําคัญหัวใจคือสะอาดสะอาดนี่อันนี้คือที่ลูกงูกรีดไข่ด้วยตัวเองเขาเอาอะไรกรีดครับเขาจะมี RTA คือฟันของเขาคือติ่งเล็กๆแหลมๆที่ปลายปากหรือบางตัวแบบตัวใหญ่มากครับอย่างลูกแฝดเงี้ยถ้าแฝดเนี่ยมันแน่นมากแล้วก็มันกรีดไม่อ๋อมีแฝดด้วยมีนี่ก็เพิ่งเสียไปตัวนึงเจอทุกปีแล้วครับเจอทุกปีปีนี้เจอหลายคู่ครับมันเกิดจากอะไรลูกแฝดก็ไข่ฟองนึงแต่ว่าไม่ได้ยาปฏิสนธิ2ครั้งหรือว่าปฏิสนธิครั้งเดียวแต่แยกเป็น2ตัวครับมี2กรณีคือเป็นแฝดเลยกับเป็น2หัวครับปกติเวลาตัดไข่งูนะครับอันเนี้ยความชื้นสูงเนี่ยทำให้ไข่ตึงไข่ตึงใกล้จะเป็นตัวเนี่ยเขาจะคายน้ำออกมาแล้วก็ผิวก็จะเหี่ยวลงอ้าวแล้วอันนี้ไม่เหี่ยวอันนี้ความชื้นสูงครับเขาดูความชื้นมาทำให้ไข่มันตึงครับแล้วก็เวลาเราจะตัดนะครับเราก็จะคีบนิดนึงเพื่อที่จะดูแล้วมีความร้อนความชื้นสูงมากครับคีบนิดนึงแล้วก็ตัดนะครับอาจจะโดนเส้นเลือดเล็กๆนิดนึงก็ไม่เป็นไรถ้าเปิดมาถ้าเปิดแค่นี้ถ้าเปิดมาแล้วมีแต่น้ำนะครับอันนี้มันเป็นเรียกว่าไข่ขาวไข่ขาวใช่งูเป็นสัตว์ที่ตอนออกจากไข่เนี่ยครับเขายังไม่มีไข่ขาวมีแต่ไข่แดงในไข่นุ่มๆเนี่ยตอนออกจากไข่เป็นไข่แดงหมดแล้วพอเขาเอาไข่แดงเนี่ยไปสร้างตัวนะครับก็จะเหลือแต่น้ำไข่ขาวเพราะเมื่อก่อนก็ตัดบ้างไม่ตัดบ้างแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่มันได้สองหัวแล้วก็ไม่ได้ตัดทิ้งไปหัวนึงเอ้ยมึงเกินมามันจบไม่ได้ใช่ไหมคือตำแหน่งมันดีมากเลยครับพี่นนท์มันกลางมันแยกเข้ามาประมาณสักสองสามเซนแล้วแยกอ่ะครับคือถ้ามันออกมาได้มีโอกาสรอดสูงมากเลยว่าหัวไม่ติดอ๋อนี่ออกไม่ได้ใช่มันตัวใหญ่จนเต็มไข่มันเกิดจากอะไรสองหัวเนี่ยพิการไหมพิการการพอเยอะๆมันถึงจะต้องเจออย่างนั้นใช่ไหมครับคีบไปเลยครับคีบไปเลยนะคีบหนักคีบไปเลยอันนี้มุกหรือจริงอย่าทำนี่อย่าทำก้อนอันนี้มุกหรือจริงค่ะทำก้อนโอ้ยไปอุ้ยยังไม่ได้ตัดเลยปุ๊บแล้วมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่อยๆแซะงัดขึ้นไปตัดแซะไข่นะคะไม่ใช่แซะคนอื่นแซะไข่นะครับคิงมีสองหัวไหมครับมีครับต่างประเทศมีแต่บ้านเรายังไม่เจออันนี้สีดำขาวสีขาวเธอค่ะไข่ขอร้องขาวหมดเลยอุ้ยทำไมสีแดงอ่ะพี่เลือดฮะผมตัดโดนคอไปแล้วครับแต่ตอนนี้เราได้ข่าวกี่ตัวไม่รู้ไม่รู้โอเคนะถ้าตามปกติต้องได้กี่เปอร์เซ็นต์ 50% ครึ่งหน่วยครึ่งนึงเลยนี่ตัวนี้คือตัดพี่โต๊กตัดโดนคอใช่ไหมนิดนึงครับแต่ว่าทายาไปแล้วมันก็เลยย่นๆอันนี้ข้อเดียวกันไหมข้อเดียวกันผมถามนิดนึงข้ออาบิโนว่าไอ้ตัวนี้เนี่ย
โตขึ้นแล้วไอ้พวกเส้นๆนี่มันหายไหมหรือว่าแล้วแต่สายถ้าเป็นตัวถ้าเป็นลายขาวๆเนี่ยจางลงสีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีเม็ดสีเหลืองเม็ดสีเหลืองมันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเราอยากได้รูปที่ลักษณะไปทางไหนให้ใช้แม่ไปทางนั้นอยากได้รูปลักษณะไปทางคิงใช้แม่ไปทางคิงอยากได้รูปลักษณะไปทางคอร์ลักษณะคืออะไรครับลักษณะโครงสร้างโครงสร้างครับบอดี้โครงสร้างและสีสีจะเป็นตามยีนครับจะไปตามยีนยีนถ่ายทอดกันได้ครอบเดียวกี่ตัว13ตัว13ตัวแม่อายุกี่ปีครับตัวนี้แม่อายุ10ปีครับ10ปียังทำได้ใช่แต่พวกนี้ยังไม่กินเนาะยังครับครับก็ออกข้ามมาก็ยังไม่กินครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็ได้สเกลเลตนะครับใช่อันนี้น่าเป็นแอนนาลีอ่ะครับใช่ครับพี่โจแอนนาลีนะใช่ครับแล้วไอ้ตัวเนี้ยสโนว่าตัวนั้นโกสครับโกสครับโกสมอสมันเป็นด้วยเหรอเนี่ยอุ้ยใช่ครับนี่ผมใช้มอสเป็นใช้มอสเป็นนี่ก็สเกลเลตอันนี้เป็นบูคิตี้สเกลเลตอันนี้เก็บหรือขายครับขายครับมันมีอาร์เมลมั้ยอาร์เมลยังไม่ออกสเกลเลตเล็กๆนี้ขายกี่หมื่นนะครับก็ผมสตาร์ทที่หมื่นไปหมื่นท้วนหมื่นท้วนชุดนี้จริงๆทำเป็นคือทำจริงๆจะทำปลัดเลสสเกลเลตนะครับแล้วก็ใส่สีเข้าไปด้วยคอกเดียวคอกเดียวกันแต่อันนี้เป็นปลัดเลสคอกหนึ่งสูงสุดพี่โจได้กี่ตัวเคยได้30กว่าตัวคอกเดียว30ตัวแสนสาหัสนี่โอ้โหมาแล้วใช้แม่เฮ็ดแต่ลูกออกมาบินโน่ 100%มีอะไรให้ดูจ๊ะอ๋ออันนี้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของอาร์บิโน่อาร์บิโน่ค่ะอันนี้เป็นตัวพ่อพันธุ์ตัวพ่อพันธุ์100% 100%ใช่ค่ะน่าดูยังดูไหมก็ไม่นะคะก็ไม่นะคะใช่ค่ะสัมผัสได้ค่ะตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าบางคนที่แบบจับไม่เป็นบางทีมันก็พุ่งเฉยเฉยพุ่งเฉยเฉยค่ะพุ่งแบบอ้าวสุดเอาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่นนท์มาแล้วมาแล้วพี่นนท์ยาอันนี้ก็ไม่ได้ดำปีนะใช่อันนี้มีเป็นเฮดไงคะเป็นเฮดไอตัวห้องนอนที่ดุๆอยู่ไหนอ๋ออันนั้นไม่ดีกว่านะคะหรือว่าทำไมดุจริงเหรอคือมันหิวเวลามันหิวมันงับแล้วคือช่วงนี้มันเป็นคือมันหลังจากที่ไข่เสร็จแล้วมันหิวตลอดเวลาคือให้ไปแล้วแบบก็ยังหิวใช่ค่ะให้ไปแล้วก็ยังหิวย่อยหมดย่อยเร็วมากท้องลมย่อยเร็วพวกนี้มันผสมกับงูสิงได้ไหมมันก็มีโอกาสทำได้ครับพี่เผื่อจะเป็นสิงมีสเกลเลตแหละมันก็มีโอกาสทำได้กลุ่มงูสิงมันคอร์สบิดไฮบริดข้ามกันวิธีการดูงูสิงนี่ดูยังไงฮะเราจะไม่เห็นตัวครับแต่มันจะอยู่ในตัวเราไม่ใช่ครับท้องมันจะถลอกเพราะว่ากว่ามันจะเลื้อยมาเชียงใหม่ได้มาไกลมันมาไกลผมนึกว่ามาสิงเราเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้ให้ปิดตัวนี้เป็นคอนกับมิ้วคอนกับมิ้วใช่อันนี้ของบ้านแหนบผสมคอนกับมิ้วเอาจริงๆมันทำยากไหมผมว่ามันยากไหมยากแต่ตอนนี้บ้านเรารู้เทคโนโลยีมีเบสิกการผสมมันทำให้แบบตอนนี้ไฮบริดบ้านเราเนี่ยทำไปได้ค่อนข้างแล้วมันจะไวเหมือนมิ้วไหมเนี่ยนิ่งลงนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นมีอารมณ์ของคอนมากขึ้นเฮ้ยแต่ผมว่าสีมันสีจัดจ้านมากใช่ฉูดฉาดสีม่วงอันนี้เป็นอะไรครับเป็นออคิดเทสลาเป็นคอนเวลาจับแล้วมันหันมาวะมันชูคออย่างนี้คอนไม่ค่อยจะเฟรนลี่สักเท่าไหร่เนี่ยกิ๊กมันจะกินครับมันหิวมันจะกินอันนี้อะไรครับออคิดเทสลาคิดเทสลาคอน 100% ทำไมดูเหมือนจะดุดุอ่ะโอ้ที่มูที่นี่ทุกตัวทำไมผมเลือกมูที่ยังมีพฤติกรรมมันจะทำดีใช่ไหมมันจะทำดีใช่ไหมมันทำดีแล้วก็มันจะถ่ายทอดเรื่องของการกินได้ดีแต่ว่าไม่ใช่เข้าไปก็จะดุคือจับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครับจับขึ้นมาก็เนี่ยปกติแต่ว่าเป็นงูที่ยังมีสัญชาตญาณอยู่ครับถ้าจับเล่นก็ปกติอันนี้คืองูที่ไม่ได้จับแทบไม่ได้จับเล่นเลยแทบไม่ได้จับเลยก็มีนี่อันนั้นไม่ใช่งูเอาอีกละหนูโดนทุกดอกเลยโอ้โหแต่ต้องระวังนะบางตัวอยู่แล้วจะลอยมาจะลอยเข้ามาเลยฮะลอยมากระจุกปากเลยอันนี้พี่จ๊กทำหรือว่ามันเป็นของรองเท้าเนี่ยสั่งทำครับสั่งทำสั่งทำคือไฮบริดแบล็คคิงกับคอนแบล็คคิงกับคอนใช่ออกมาดุดันมากโคตรเท่อะคอนเป็นอะไรฮะคอนเป็นพลาสมาครับพลาสมานี่ตัวนี้ก็เป็นปลาจังเกิลอาร์บิโนจังเกิลอาร์บิโนอันนี้เป็นพ่อแม่หรือยังครับอันนี้เป็นไฮบริดใช่ไหมสวยอ่ะจังเกิลก็เป็นไฮบริดเป็นตัวพ่อที่ใช้งานเยอะมากให้ลูกจริงเหรอใช่ค่ะ
ช้ไปกี่แม่ทั้งฟาร์มมีอยู่389ตอนนี้ใช้ไป381ยังห้ามถามจำนวนซ้ำนะเอาละครับก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้พามาเที่ยวนะครับผมร้านสัตว์เอ็กโซติกในอยู่ในตัวเมืองถือว่าตัวเมืองนะตัวเมืองครับเมืองเก่าตัวเมืองเลยเมืองเก่าย้อนอีกรอบครับผมใครอยากจะมาร้านพี่โจ๊กเนี่ยมาได้ยังไงเซิร์ฟเลยก็ได้ครับ DX Cafe ครับขึ้นเลย DX Cafe อยู่ประตูสวนดอกครับผมประตูสวนดอกนิดนึงนะครับหลังโซนตลาดสัตว์เลี้ยงครับแล้วแฟนเพจมีแฟนเพจอะไรไหมก็มีเพจ DX Cafe เลยครับ DX Cafe DX กากบาทครับผมยังวันนี้ขอบคุณพี่โจ๊กมากเลยนะครับผมที่ให้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่างๆผมน่าจะมาเที่ยวอีกนะครับเพราะว่าไม่รู้เลยจริงๆผมมาเชียงใหม่ผมมาบ่อยมากไม่รู้ว่าร้านพี่โจ๊กอยู่แถวนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไรมาเจอกล้องแล้วเป็นอย่างเงี้ยพี่โจ๊กเลี้ยงข้าวกลางวันใส่อะไรไปปะมันใส่มาเองครับอ๋อเอาไม่ใส่มาเอง